ื่อนกนะคะพัฒนรีค่ะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ธรรมศาสตร์ค่ะสอนเรื่องการบริหารข้ามวัฒนธรรมการบริหารระหว่างประเทศนะคะก็คืออาชีพของเราเนาะต้องสอนแล้วก็ใช้เสียงเยอะสอนนานๆก็เจ็บคอบ้างแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเส้นเสียงอักเสบซ้อนกัน2ครั้งเลยค่ะตอนแรกก็คิดว่าเหนื่อยเพราะว่าเวลาพักผ่อนไม่พอแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการออกเสียงแล้วก็คอมเมนต์ของเด็กก็คือเสียงเบาอาจารย์สอนดีแต่เสียงเบาไม่ค่อยได้ยินจนที่คณะเขาจัดให้มีคอร์สของครูมิ้นไปสอนเบื้องต้นเรื่องการออกเสียงก็เลยค้นพบอะไรบางอย่างเราเห็นแฟกเตอร์ในหลายๆตัวในการที่จะทำให้เราทำงานที่เราชอบโดยใช้เรียกว่าอะไรพลังน้อยลงคือเหนื่อยน้อยลงนะคะเช่นเรื่องของการหายใจเรียกว่าระดับการเปล่งเสียงที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เหตุการณ์ประทับใจที่ได้เล่าให้ครูมิ้นฟังไปแล้วรอบหนึ่งก็คือว่าวันหนึ่งไมค์เสียนะคะห้องใหญ่มากค่ะห้องสำหรับ70คนเราสามารถพูดแล้วคนเนี้ยหันมาฟังเราได้แสดงว่าเสียงต้องดังใช้ได้เลยทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยถ้าห้องขนาดนี้ต่อให้ตะโกนสุดเสียงเนี่ยคงได้แค่ครึ่งห้องก็จะพบว่ามีความก้าวหน้าขึ้นแล้วก็รู้แล้วว่าเราจะฝึกอย่างไรบ้างไม่ยากคือครูมิ้นเนี่ยจะมีแบบฝึกหัดต่างๆหลากหลายที่จะเทเลเมดกับคนคนนั้นนะคะออกความประทับใจอีกเรื่องนึงนะคะก็คือมาเรียน voice training แท้ๆเลยแต่รู้สึกว่าเหมือนได้มาเจอหมอจิตวิทยา คือเราพบว่าข้อจำกัดของเราทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยมันมีเหตุมีผลมาแต่นานมากแล้วเราอาจจะไม่เคยรู้เลยเช่นไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองพูดเบาเพราะว่าเด็กๆไม่ชอบคนเสียงดังไม่รู้เลยว่าที่ตัวเองพูดยาวๆโดยไม่หยุดหายใจเนี่ยเพราะว่าตอนสมัยทำงานเนี่ยเคยกลั้นหายใจเพราะกลิ่นควันพิษที่มันไม่สะอาดหลายๆอย่างแล้วมันทำให้เชื่อมความรู้เหมือน connect the dots นะคะความรู้จุดโน้นจุดนี้จุดนั้นมาเชื่อมกันแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นก็ต้องขอบคุณครูมิ้นมากเลยค่ะที่แนะนำหลายๆอย่างเพราะว่าเป็นนักเรียนที่เรียกว่ามีปัญหาเยอะออกเสียงไม่ได้เป่าปากไม่ได้อะไรไม่ได้หลายๆเรื่องเลยนะคะแต่ว่าก็มีแบบฝึกหัดหลากหลายให้เราลองทำแล้วมันเห็นจริงอะค่ะว่าเป็นยังไงแล้วทุกครั้งที่เรียนเสร็จเนี่ยจะรู้สึกโล่งสบายเหมือนแบบมันออกกำลังกายแล้วก็สดชื่นอะค่ะคล้ายๆอย่างนี้จำเป็นมากนะคะสำหรับโดยเฉพาะจะว่าไม่ต้องใช้เสียงไม่ต้องเป็นครูก็ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าเหมือนกับว่าพอฝึกเสร็จเนี่ยค่ะเราจะชอบฟังเสียงคนโน้นคนนี้แล้วเราก็จะรู้เลยว่าถ้าเขาไปฝึกนะเขาพูดแบบนี้นะคนจะเชื่อถือมากขึ้นคนจะฟังเขาเข้าใจง่ายขึ้นใครอีกหลายๆคนที่เขาจะได้ประโยชน์จากการออกเสียงของเราก็เลยคิดว่าทุกคนนะคะควรจะได้ฝึกเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับท่านที่สนใจธรรมะหรือว่าฝึกสมาธิอยู่แล้วอะค่ะหรือได้อ่านพุทธพจน์ว่าทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถกำหนดสมาธิได้ตลอดเวลาที่ท่านพูดหรือทำไมท่านจึงมีเสียงสามารถเปล่งสีหนาทได้เข้าใจตอนเรียน voice training เลยค่ะคือคุณต้องมีสมาธิเวลาพูดเสียงคุณจึงจะดังกังวานแล้วก็เข้าไปในใจของผู้ฟัง